แอปทักษอรสุดซาบซึ้งหลังเกิดอุบัติเหตุการกองถ่ายนอกจากทีมงานก็มีลูกสาวน้องปีใหม่ที่เป็นห่วงมีแต่ลูกที่เป็นห่วงต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คุณแม่สายสตองอย่างแอปทักษอรพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศยาขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์นั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอปทักษอรนั้นจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะแต่งตัวหรือทำผมอย่างไรก็ดูเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดและก่อนหน้านี้ก็ทำเอาตกใจกันทั้งโซเชียลเมื่อสาวแอปทักษอรเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บกลางกองถ่ายโดยสาวแอปได้ระบุข้อความว่า Instacoach We Touch ขอบคุณทีมที่น่ารักเข้าชาร์จทันทีที่เกิดเหตุและความเป็นห่วงที่มีให้กันค่ะฉลองคิวที่13กันด้วยเลิฟซีนที่ทำเอาเจ็บไปทั้งตัวแต่ไม่ใช่จากเลิฟซีนแต่อย่างใดแค่ลื่นล้มหงายหลังเองม่วงช้ำกันไปต่อด้วยดำน้ำยังไงให้กระเบื้องบาดเย็บกันเลยทีเดียวทั้งที่ต่อก็เตือนแล้วจากประสบการณ์เรื่องไหนเล่นแล้วเจ็บตัวเรื่องนั้นจะสนุกเป็นพิเศษค่ะแฮชแท็กขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอซึ่งงานนี้ทางด้านหมวดอ๋อนั้นก็ได้รีโพสต์คอมเมนต์กลาง IG อดีตคนรักเก่าแอปทักษอรหลังเกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บกลางกองถ่ายโดยงานนี้หมวดอ๋อนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่าพระคุ้มครองนะจ๊ะแม่แอปโดยสาวแอปนั้นก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณค่ะไหว้พระแล้วนะคะเนี่ยและล่าสุดแอปทักษอรนั้นก็สุดซาบซึ้งหลังเกิดอุบัติเหตุกลางกองถ่ายน้องปีใหม่ก็คอยดูแลแม่ไม่ห่างซึ่งน้องปีใหม่นั้นก็ได้สวมบทเป็นคุณพยาบาลคอยล้างแผลให้คุณแม่ตลอดแต่ช่วงนี้แอปทักษอรก็ไม่ได้ตัวติดกับลูกสาวน้องปีใหม่เท่าไหร่เธอบอกว่าเคยพาลูกสาวไปเที่ยวกองถ่ายครั้งเดียวแต่ก็ทำความรู้จักคนทั้งกองถ่ายได้แล้วโดยแอปทักษอรได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ก็แอบกังวลว่าปีใหม่จะโอเคไหมแต่พอเราเริ่มปรับวิธีให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็สบายใจไม่ตามแล้วหลังเลิกเรียนก็มาแล้วตอนหลังที่ตลกคือเขาจะคุยกับพี่สันผู้กำกับเขาก็กล้าคุยเขาน่าจะสนใจว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่แต่ก็ไม่มีภาพในหัวว่าละครคืออะไรเพราะเขาก็ไม่เคยดูละครเขาก็จะคอยตามคอยถามว่าเหลืออีกกี่ฉากคะแม่ไม่ว่างรับเขาก็คุยกับพี่สัน